ขอพูดถึงคุณบุ๋มปนัดดาดีกว่าครับผมเข้าโครงการซีเดย์ชาเลนจ์นะฮะก็มาครึ่งทางแล้วนะครับผมที่สำคัญเลยนี่คุณบุ๋มปนัดดาของเรานะครับมีไปร้านอาหารช่อง9ด้วยนะครับที่เขาเนี่ยชอบไปทานบ่อยๆนะครับผมไปกับสามีของเขาคุณเอกนะฮะแล้วก็ชอบทานของกินที่แบบว่าโอ้โหแต่ละอย่างพี่วุ้นี่พี่ธัญญาคุณกิ๊ฟอ้วนนั้นมันมีเกลือมันมีของทอดอ่ะปลามีน้ำมันใช่อย่าบอกเลย3อย่างต้องระวังคือหวานมันเค็มอันนี้คือ3อย่างที่คุณจะต้องระมัดระวังถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักของหวานของมันของเค็มแต่เวลาผมไปตลาดแล้วยังไงไปตลาดเนี่ยก็คือว่าโอ้โหหลังจากเข้าโครงการเนี่ยก็คือแตะไม่ได้เลยนะฮะคุณเอกเนี่ยคอยคุมอย่างมากนะฮะของหวานเนี่ยกินไม่ได้เพราะว่าคุณบุ๋มเนี่ยนะฮะจากแต่ก่อนเนี่ยชอบทานของทอดมากตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากทานข้าวขาวเนี่ยก็ทานไม่ได้แล้วมาเป็นทานข้าวซ้อมมือแทนและอาหารคีนแทนครับผมยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะคุณบุ๋มเนี่ยก็ที่ไปตลาดครั้งนี้ก็ได้แต่พวกแบบผลไม้แล้วก็น้ำถั่วเหลืองนะครับ5สีนะฮะสามีคุณบุ๋มเนี่ยต้องเลือกให้นะครับแล้วที่สำคัญคุณบุ๋มเนี่ยยังฝากบอกคุณวุฒิด้วยว่าหลังจากเข้าโครงการซิกนิเดชันเลยแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีวันกลับไปอ้วนอีกเขาสัญญาเลยผมจะดูถ้าเขากลับไปอ้วนผมจะบอกนางงามหุ่นเพะกลับมาแล้วบุ๋มก็สัญญากับวูดี้ตอนที่เราคุยกันช่วงแรกครับผมเขาบอกว่าเออเนี่ยเข้าโครงการครั้งนี้เนี่ยเขาจะไม่สวมมงกุฎใช่เขาจะไม่สวมมงกุฎนางสาวไทยจนกระทั่งเขาผ่านซิกกี้เดย์ครับนะฮะแล้วเขาสัญญาไว้ว่าเป้าหมายของเขาก็คือเขาต้องลดน้ำหนักอย่างน้อย10กิโลกรัมไม่ได้แล้วเขาบอกเลยว่าเธอมีความตั้งใจอย่างสูงนะครับแต่ถ้าผมผอมผมสวยมากเลยโอ้โหต้องรับรางวัลโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับคลิปรายการจบแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบ real time กดนี่เลยค่ะ subscribe รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย